ระบาดสมหญิงระถาฟาดแรงปมซาร่าไม้ฐานะแม่เลี้ยงเดี่ยวคุณภาพชีวิตดีต้องตรรกะดีด้วยหญิงระถาฟาดแรงจากกรณีนักร้องหนุ่มไม้พิรัตเปิดใจหลังซาร่าคาซิงกินี่ค้านขอสิทธิปกครองลูกและอ้างฝ่ายชายขอลดค่าใช้จ่ายว่าที่ร้องต่อศาลเพื่อให้ได้สิทธิปกครองร่วมและดูแลลูกไม่ได้ปกครองแต่เพียงผู้เดียวยืนยันไม่ได้พรากลูกจากแม่ภายหลังทนายเจมส์ได้ออกมาเปิดเผยระหว่างรายการโหนกระแสถึง6ข้อที่ซาร่าเรียกร้องให้ไม้มีสิทธิปกครองร่วมทำให้หญิงระถาโพงามออกมาโพสต์ความคิดเห็นผ่านทวิตเตอร์ในฐานะแม่เลี้ยงลูกเดี่ยวหญิงระถาโพสต์ข้อความระบุว่าคุณภาพชีวิตดีการศึกษาดีแต่อยู่ใกล้ชิดคนตรรกะไม่ดีก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะเติบโตมาเป็นคนคุณภาพนี่ก็ลูกแม่เลี้ยงเดี่ยวที่เป็นมาได้ขนาดนี้เพราะแม่ต่อสู้ให้เห็นเราเลยแกร่งพูดแค่นี้แหละสงสารเด็กหลังจากความคิดเห็นของหญิงระถาได้ลงสู่โซเชียลก็ทำให้ชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องคุณภาพชีวิตของเด็กเป็นจำนวนมากอ่านข่าวเพิ่มเติมซาร่าเคลื่อนไหวหลังไม้แถลงปมแย่งสิทธิปกครองลูกขอบคุณรูปภาพรีวิวอิ่งฮาท่ากราบขอโทษก็ยอมแมทลั่นเสียใจด้วยเป็นราคาที่ต้องจ่ายรับผิดชอบการกระทำมอบตัวกราบก็ไม่ยกโทษแมทพิรณีนางเอกสาวโพสต์เปิดแชทคนที่เคยคอมเมนต์ด่าตัวเองรุนแรงไว้ส่งข้อความเข้ามาบอกตัวเองไม่ได้ด่าแมทพร้อมทั้งชี้แจงต่างๆนานาว่าลูกยังเล็กไม่มีเงินจ่ายค่าปรับเลี้ยงพ่ออีกแม่ก็ตายโดยคู่กรณีนางเอกสาวบอกว่าด้วยว่าถ้าแมทจะให้กราบก็ยอมเพราะขอโทษมากด้านสาวแมทก็ตอบกลับแบบชัดๆด้วยว่าเสียใจด้วยนะคะแต่มันคือราคาที่คุณต้องจ่ายและต้องรับผิดชอบในการกระทำของตัวคุณเองนอกจากนั้นแมทยังโพสต์คอมเมนต์ของคนที่เข้ามาคอมเมนต์บอกรอหมายศาลพอเขาจะฟ้องคนมาอวยเทียบแต่กูก็ด่าแมทนะรอหมายศาลไปบอกศาลว่าเขาเอาผัวคนอื่นจริงตอนนั้นเขาสตอบอกไม่รู้จักทำตัวอย่างแบบนี้กลัวลูกเรียนแบบก็เลยเม้นคอมเมนต์นี้ทำเอาสาวแมทถึงกับใส่อีโมจิทำท่าครุ่นคิดเลยทีเดียวแหม่มวิชุดาเปิดใจเศร้าโดนหลอกมาทั้งชีวิตไม่เคยเจอหน้าพ่อแม่ที่แท้จริงต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงมากฝีมือที่อยู่ในวงการมาอย่างยาวนานคนหนึ่งสำหรับแหม่มวิชุดาพินดัมที่ล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาเผยเรื่องราวสุดช้ำผ่านทางรายการว่าเธอโดนปิดบังมาตลอดเรื่องพ่อแม่ที่แท้จริงจนมาทราบความจริงเมื่อตอนอายุ17ปีเพราะไปออกรายการทีวี1โดยปัจจุบันเธออายุ43ปีเธอบอกว่าถ้ายังมีวิธีที่ตามหาได้เธอก็อยากตามหาแต่จะไม่ออกตัวเพราะกลัวที่จะโดนหลอกแบบที่ผ่านมาโดยแหม่มได้ออกมาเผยว่าโดนปิดบังเรื่องนี้มาตลอดเรื่องพ่อแม่ที่แท้จริงโดยมารู้เรื่องราวตอนอายุ17ปีไปรู้พร้อมคนอื่นเพราะไปออกรายการทีวีคนถามพ่อแม่เป็นลูกเราจริงไหมตอบให้ลูกชื่นใจตอนเด็กลูกชอบโดนคนบอกเก็บมาจากถังขยะแล้วแม่กลัวออกทีวีพูดไม่จริงแล้วจะผิดกฎหมายแม่เป็นคนต่างจังหวัด คิดว่าโกหกออกทีวีไม่ได้แม่ที่เลี้ยงเรามาเลยบอกว่าไม่ใช่ลูกจริงๆหรอกพ่อเป็นพ่อจริงๆแต่แม่ไม่ใช่อันนี้ก็ยังโกหกนะเพราะเขาอยากเซฟว่าก็ยังมีสักคนแต่สุดท้ายก็มารู้จริงๆว่าไม่ใช่เราก็ช็อกร้องไห้ใหญ่เลยตกใจแม่ก็ร้องไห้หนักด้วยเราคิดว่าไม่ใช่พ่อแม่ก็บอกได้เพราะเราก็ดูแลเขาต่อให้ไม่ใช่พ่อแม่จริงๆเราก็ไม่ทิ้งเขาแม่ไม่พูดส่วนพ่อเป็นอัมพฤกษ์พูดไม่ได้มา 9-10 ปีตายไปแล้วทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครบอกเลยว่าใครเป็นพ่อแม่เราแหม่มเผยอีกว่ามีเพื่อนคนหนึ่งที่ไม่สนิทแต่เขาอยากสนิทกับเรามาหลอกเราว่าฝรั่งคนนี้ต้องเป็นพ่อเราแน่ๆเพื่อให้เราโทรหาเขาไปไหนมาไหนกับเขาบ่อยๆแล้วก็เฟลเพราะมันไม่ใช่หลอกเอาเงินก็บ่อยมีคนติดต่อมาว่าเป็นพ่อแม่ช่วยมาดูแลหน่อยเพราะป่วยแต่พอไปดูแล้วมันไม่ใช่นอกจากนี้แหม่มยังเผยอีกว่าตอนนี้ยังเป็นเรื่องที่คาใจอยู่ว่าเราเป็นลูกใครทำไมพ่อแม่ที่เลี้ยงเรามาจริงๆถึงไม่ยอมบอกความจริงต่อให้แม่จะเป็นโสเภณีตนก็ไม่เป็นอะไรแต่ขอให้บอกความจริงเพราะตอนนี้พ่อแม่ที่เลี้ยงเราอยู่เราก็ยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรกับเราแหม่มเผยต่อว่าทุกวันนี้แม่ก็ไม่บอกส่วนพ่อที่เสียชีวิตเราก็รู้แหละเขารักเราพอเขาตายแล้วเขามาบอกเรื่องสมบัติที่ดินเพราะเขามีมรดกอยู่เขาคงไม่อยากให้ไปตามหาพ่อแม่ที่แท้จริงให้รับมรดกเขาไปนักแสดงสาวเผยว่าตามหาพ่อแม่ที่แท้จริงตั้งแต่อายุ17จนถึงตอนนี้43แล้วตอนนี้ถ้ายังมีช่องทางให้ตามหาก็ตามที่ผ่านมาเราเจอแต่คนหลอกเราไม่อยากให้ใครรู้ว่าเราอยากรู้มากเขาจะมาในรูปแบบที่หลอกอีกแล้วเหรอมีบางคนส่งเข้ามาทาง Facebook มาเป็นตู่เป็นตะแม้เรารู้ว่าไม่ใช่ขอบคุณข้อมูลจากทีมไทยแลนด์มากกี้ราศีอดใจไม่ไหวโผล่คอมเมนต์กลางไอจีหลังเห็นไมค์พิรัตน์ปล่อยโฮรัมให้กลางรายการกลายเป็นประเด็นที่ทุกหลายคนจับตามองหลังจากที่ซาร่าคาซิงกินี่ได้ไปเปิดใจในรายการโหนกระแสพูดถึงสาเหตุที่ไม่ยอมให้ไมค์พิรัตน์ได้มีสิทธิปกครองลูกร่วมกันเนื่องจากอีกฝ่ายจะขอลดคุณภาพชีวิตของลูกลงในสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมาจนเกิดความไม่ตรงกันของทั้งสองฝ่ายแถมเคยถูกไล่ออกจากคอนโดสุดท้ายกับหอบลูกกลับไปอยู่ภูเก็ตบ้านเกิดต่อมาทางด้านไมค์พิรัตน์นิธิไพศาลกุลได้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวซึ่งหลังจากที่ไมค์ตัดสินใจยื่นฟ้องอดีตคนรักซาร่าคาซิงกินี่เพื่อขอสิทธิ์ดูแลน้องแม็กเวลลูกชายในฐานะผู้ปกครองร่วมกันด้วยน้ำตาซึมต่อมาหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยรายการโหนกระแสวันที่17กันยายนในฐานะผู้ดำเนินรายการได้เชิญไมค์พิรัตน์นิธิไพศาลกุลเปิดใจปมสุดอัดอั้นยื่นร้องศาลขอเป็นพ่อน้องแม็กเวลแต่ซาร่าคาซิงกินี่ผู้เป็นแม่ยื่นคัดค้านโดยระหว่างสัมภาษณ์ไมค์พิรัตน์มีสีหน้าเครียดไม่สบายใจอย่างมากก่อนร่ำให้ด้วยนานและช่วงหนึ่งของการสัมภาษณ์หนุ่มกรรชัยถึงกับประกาศกลางรายการว่าไม่เคยพูดที่ไหนตัวเองก็เป็นหนึ่งในลูกที่พ่อไม่จดรับเป็นลูกตั้งแต่เกิดพ่อมีภรรยาสองคนเกิดปัญหาพินัยกรรมสุดท้ายตัวเองต้องไปขึ้นศาลศาลถามพ่อเซ็นรับรองหรือเปล่าเป็นเรื่องที่มีปัญหามากตนเป็นคนหนึ่งในนั้นตนเข้าใจมากไม่เห็นด้วยที่ซาร่าจะคัดค้านไม่ให้แม็กเวลมีพ่อเพราะถ้าไม่ไปแต่งงานมีลูกแม็กเวลจะกลายเป็นลูกนอกสมรสโดยก่อนหน้านั้นหนุ่มไม่ได้โพสต์ภาพร่ายยาวกับสิ่งที่ต้องอั้นอัดมานานว่าตลอดเวลาหลายปีผมเงียบมาตลอดเพราะคิดว่าการพูดความจริง อาจทำให้เกิดผลกระทบที่ไม่ดีในอนาคตกับลูกผมสงสารลูกผมเลยอดทนมาตลอดเพราะคิดว่าสักวันดราม่ามันคงจบไปเองโดยที่ผมไม่ต้องออกมาชี้แจงความจริงอะไรแต่มันไม่ใช่เลยผมยอมรับช่วงเป็นข่าวแรกๆผมเครียดมากนะครับเสียการเสียงานเพราะความไม่เข้าใจของคนในสังคมที่ตราหน้าว่าผมเป็นคนไม่มีความรับผิดชอบแต่ผมยืนยันสิ่งที่ผมพูดเป็นเรื่องจริงและมีหลักฐานหมดทุกอย่างและผมอยากให้ทุกคนลองเปิดรับฟังในสิ่งที่ผมจะพูดบ้างและเปิดใจเพื่อให้ผมได้เป็นพ่อที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยนะครับผมยืนยันว่าไม่มีคำไหนหรือเจตนาในคำร้องที่ยื่นต่อศาลที่ไปพรากลูกจากอกแม่ผมเพียงไปยื่นคำร้องขอเพื่อใช้สิทธิอำนาจปกครองร่วมเท่านั้นมิใช่สิทธิในการปกครองแต่เพียงผู้เดียววันที่ซาร่ามาแจ้งผมเรื่องลูกบอกว่าเธอท้องผมก็ยินดีรับตั้งแต่แถลงข่าวครั้งแรกแล้วผมได้มีปรึกษาเรื่องการขอตรวจ DNA เพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายซึ่งซาร่าก็คิดว่าตรวจก็ดีจะได้เคลียร์ณเวลานั้นมีเหตุการณ์แปลกๆระหว่างซาร่าและผมทำให้ผมไม่สามารถเชื่อเขาได้อย่างสนิทใจถ้าไม่ใช่ลูกผมก็ยินดีซัพพอร์ตในฐานะคนเคยคบกันแต่ถ้าเป็นลูกผมจะได้ช่วยกันเลี้ยงดูอย่างดีที่สุดพอผมรู้ว่าแม็กซ์เป็นลูกผมก็รับผิดชอบมาตลอดจนถึงวันนี้ผมจ่ายให้ซาร่าไปเกือบ10 ล้านบาทค่าใช้จ่ายเล็กน้อยอะไรผมก็จ่ายหมดผมเลยไม่เข้าใจว่าทำไมสังคมถึงเข้าใจไปแบบนั้นในเมื่อผมจ่ายทุกอย่างสิ่งที่ผมทำไปทั้งหมดดูไม่มีค่าอะไรเลยสิ่งที่ผมต้องการมีเพียงอย่างเดียวคือผมอยากเซ็นรับรองบุตรเรื่องราวไม่ได้เป็นอย่างที่สังคมเข้าใจว่าผมไม่ยอมเซ็นรับรองบุตรแต่ซาร่าบอกรอน้องโตก่อนแล้วค่อยให้ลูกตัดสินว่าผมควรเป็นพ่อของน้องหรือเปล่าด้วยตนเองผมจะไม่ร้องต่อศาลเลยถ้าซาร่าไม่กีดกันให้ผมไม่เจอลูกผมคิดถึงแม็กซ์ครับคือผมไม่ได้อยากแค่เป็นพ่อที่จ่ายเงินผมอยากอยู่ในทุกช่วงชีวิตของเขาได้เห็นเขาเติบโตอยากเป็นพ่อที่ดีของลูกผมพยายามให้เวลาแม็กซ์เวลเท่าที่ผมจะทำได้แล้วถ้าวันหนึ่งลูกโตขึ้นและได้กลับมาอ่านข้อความนี้แดดดี้อยากจะบอกว่าไม่ว่าใครจะว่าอะไรยังไงหรือคนรอบข้างจะพูดอะไรอยากให้รู้ว่าแดดดี้รักพี่แม็กมากนะครับและที่ตรงนี้เป็นของแม็กเสมอซึ่งงานนี้ทางด้านมากกี้ราศีบาเลนซิเอกาจิราธิวัฒน์ก็ได้โผล่คอมเมนต์เป็นภาษาอังกฤษว่า I can feel the love you have for Max that pure love และแปลเป็นภาษาไทยว่าฉันรู้สึกได้ถึงความรักที่คุณมีให้สูงสุดนั่นคือความรักที่บริสุทธิ์ทั้งสองโดยมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจเป็นจำนวนมากภาพมากกี้ขีดล่างราศีติดตามข่าวสารทางไลน์เพิ่มเพื่อน